วันนี้เราจะมาดูคนดวงดีมีโชคกันในวันที่1เมษายน2565อย่าลืมนะคะก่อนที่จะมาดูว่าเป็นดวงของใครบ้างกดหัวใจให้อาจารย์ลักษณ์สักนิดนึงกดแชร์ให้อาจารย์ลักษณ์สักหน่อยนึงเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ลักษณ์ค่ะอันที่1ก็คือคนวันพุธกลางคืนค่ะมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่จากการเสี่ยงโชคเลยนะคะแต่ว่าเรามาเสริมดวงกันสักนิดนึงค่ะให้มันสวดมนต์แล้วก็ข้อสำคัญให้เปลี่ยนน้ำที่หิ้งพระเป็นประจำนะคะอันนี้จะเป็นการเร่งลาภผลให้เราได้ไวขึ้นนะคะรวมถึงให้เราได้ก้อนใหญ่ขึ้นด้วยเช่นกันลำดับที่2ค่ะจะเป็นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์เรียกว่าดวงนี้จะปังนะคะมีความร่ำรวยในเรื่องของการเสี่ยงโชคเลยทีเดียวเตือนกันสักนิดค่ะหากคุณเคยติดบนไว้ให้รีบแก้บนโดยด่วนเลยเพื่อให้โชคลาภเนี่ยหลั่งไหลเข้ากระเป๋าเราอย่างต่อเนื่องนะคะมีโชคแล้วก็อย่าลืมเอาเงินตรงนั้นไปทำทานกับคนยากไร้สักนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้เรามีโชคอย่างต่อเนื่องเลยล่ะลำดับที่3ค่ะที่มาไม่แพ้กันเลยนะคะก็จะเป็นดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะเรียกว่าไม่น้อยหน้าใครในเรื่องของคนดวงดีมีโชคคนที่เกิดวันนี้นะคะต้องเตรียมตัวรับทรัพย์รับโชคกันเลยดวงกำลังเฮงคุณจะได้ทั้งการเงินคุณจะได้ทั้งของขวัญของฝากที่มีราคากระซิบกันเบาๆสักนิดค่ะว่าเลขเด็ดนะคะที่ได้มาเนี่ยก่อนซื้อตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าได้โชคลาภจะแบ่งเงินตรงเนี้ยไปทำบุญโชคลาภเนี่ยเราอยากจะทำบุญอะไรเมื่อได้มาแล้วก็อย่าลืมล่ะเอาไปทำบุญด้วยอันนี้ก็จะเป็นลำดับดวงดีคนมีโชคทั้ง3ลำดับในวันที่1เมษายนค่ะสำหรับคนที่อาจารย์ไม่ได้พูดมานะคะก็อย่าน้อยใจตอนนี้ก็หมั่นทำบุญทำกุศลหมั่นที่จะให้ทานคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากคนที่เขาได้โอกาสเพราะตัวนี้จะเป็นอนิสงส์ให้เราสามารถรับทรัพย์รับโชคได้ด้วยเช่นกันเที่ยวหน้าค่ะเราจะมาดูว่าในวันที่16เมษายนจะเป็นวันของใครสวัสดีค่ะ